เมื่อผลสอบชุดมนูมเมฆหมอกขั้นตอนไม่ปกติกรณีตำรวจเชาาคำถามที่บิ๊กปัตต้องตอบลูกไม้ยานิสาอนาคตอาจวู้โซเชียลขุดเป็นสาวคนสนิทแอมมี่มือเผา สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีสรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับ เรื่องใหญ่สถานวงการสีกากีกรณีปรากฏชื่อ2ในายตำรวจใหญ่จากเอกสารคำสั่งดวนที่สุดของบิ๊กใหม่พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัริรรองพบะตะรทวงถามตำรวจภาค6ให้รายงานความคืบหน้าคดีจับกลุ่มยาไอซ์1 5 0 0กิโลกร,รมัมที่แม่สอดจังหวัดตากเมื่อปี2 5 6 2ซึ่งภายหลังนายเกิดชนะมินาผู้ต้องหาซัดทอดบุคคลกว่า8คนซึ่งก็รวมถึงบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักติ์สุขวิมลผู้ช่ยการตำรวจสอบสวนกลางและรองตะ พันตำรวจเอกเอกราชอินทสืบมีรายงานว่าในวันนี้ครับ5มีนาคมเวลา10โมงครึ่งบิ๊กปัด พลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งย่อสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะจะถแถลงข่าวชี้แจงผลการตรวจสอบข้อได้จริงดังกล่าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวคึกโครมและถูกฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจโจมตีการทำงานของตำรวจที่ดูแล้วอาจเกิดความไม่โปร่งใสจนทำให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกะตะรตอ,อดรนทนไม่ได้เรียกตัวพบตรเข้าพบถึง3ครั้งก่อนที่บิ๊กปั๊ดจะมีคำสั่งแต่งตั้ง พลตตรเอกมนูมเมฆหมอกรองพบตะรลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันนี้ผลสอบเจอ,อกมาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่สังคมเฝ้าติดตามกันเพราะเกี่ยวพันกับบิ๊กตํารวจชื่อดังและศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมแต่ก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างทํานายผลไว้ล่วงหน้าว่าผลการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนที่มีพลตำรเอกมนูปเป็นหัวหน้าคณะน่าจะออกมาในทํานองในตํารวจทั้งสองนายไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวแต่อย่างใด นี่ก็ต้องติดตามกันว่าข้อที่จริงจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพบตะรก็คงต้องเตรียมคําตอบให้กับสังคมให้เป็นอย่างดีให้คลายสงสัยกันเยอะๆแน่เพราะมีปุ่มขาใจหลายปุ่มที่เอาตั้งแต่เริ่มต้นเอกสารคําสั่งดวนที่สุดที่ปรากฏต่อสาธารณะนั้น,น,นต้องบอกว่าเป็นไปนตามกระบวนการขั้นตอนปกติที่ผู้บงังคับบัญชาซึ่งรับผิดชอบคดีณขณะนั้นซึ่งก็คือบิ๊กใหม่ต้องติดตามสอบถามภาคหกเจ้าของพื้นที่อยู่แล้ว มีคำถามหลายคำถามในเอกสารที่ยังไม่มีคำตอบซึ่งว่าไปแล้วท่านพบตะรก็น่าจะรับทราบเรื่องจากบิ๊กใหม่มาตลอดทำไมอมพนำเอาไว้ไม่สั่งการไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางดำเนินการหรือเรียกสองในตํารวจชื่อดังนั้นมาชี้แจงรวมไปถึงคำถามสําคัญครับว่าทําไมในสํานวนส่งอัยการของคณะสอบสวนจึงได้มีการตัดประเด็นสําคัญที่พยานซัดทอกบิ๊กตํารวจออกไป ควรหรือไม่ควรที่จะต้องจัดการทำความจริงให้ปรากฏตามเอกสารของคำสั่งของบิ๊กใหม่รองพบตรแต่สิ่งที่พบตรดำเนินการก็คือนับหนึ่งใหม่สั่งพลตเอกมนูและคณะขึ้นไปภาค6เพื่อไปสอบใหม่ดังนั้นคำสั่งที่ตั้งพลตเอกมนูให้ลงพื้นที่ตรวจสอบจึงมีเสียงขรหากันในแวดวงสีกากีว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ปกติ เมื่อไปเป็นไปตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นผลก็คือภาคหกย่อมสอบกันเองแล้วก็รายงานต่อพลตำรวจเอกมนูซึ่งก็มีประเด็นอีกว่ามีความสนิทสนมเป็นส่วนตัวกับบิ๊กต่อผลตรวจโทรต่อศักและข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นเพียงพอให้น่าเชื่อถือหรือไม่หรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินใจกันแบบโอนเอียงหรือเปล่าต้องไม่ลืมว่าคดีนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่จะพิสูจน์การทํางานของพอบตรผู้ที่ทั้งชีวิต รับราชการอยู่กับการสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดว่าจะตรงไปตรงมาหรือไม่แววว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมีข้อมูลทางลับจากในตำรวจชั้นผู้น้อยในภาค6ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูควาซื่อสัตว์สุจริตหลั่งไหลมาที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติถึงพบตรขอให้ตรวจสอบในตำรวจคนดังที่ยังไม่คืนบ้านพักที่แม่สอดแม้จะพ้นจากตำแหน่งในแม่สอดออกมาแล้ว ท,ทั้งที่มีคณหารน์รู้ที่ภายในมีทั้งน้ำตกจำลองห้องใต้ดินเก็บวายชั้นดีสนามได้กรอฟไว้รองรับแขกเรือเรื่องร้องเรียนมีกระทั่งว่าในตำรวจคนดังกล่าวได้เลื่อนสองขั้นทุกปียังมีอิทธิพลต่อการโยกย้ายตำรวจในพื้นที่ภาค6กจนมีตำรวจระดับสูงหลายคนสมัครใจติดตามเป็นกลุ่มใหญ่พากันข้ามไปข้ามมาระหว่างมือวดีแม่สอดในเวลาราชการแทบทุกวันจนตำรวจผู้น้อยสงสัยกันว่ากระทำได้ ริงหรือแบบนี้เสียงสะทอ้อนเหล่านี้ก็ต้องถามท่านพบตรเคยรับรู้หรือได้หยิบขึ้นมาพิจารณาหรือไม่อย่างไรแถมท้ายกันด้วยเสียงหรือเสียงเล่าอ้างกันในปทุมวันว่ามีมือลึกลับพยายามจะกดดันพยานนายเกิดชนะมินาให้กลับคำให้การก่อนที่ผลสอบของชุดพนัรมนุษย์จะได้ผลสรุปซึ่งก็ไปรู้ว่าจริงเท็จประการใดทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่บิ๊กปั๊ทพบตร ต้องตอบแก่สังคมให้กระจ่างเพื่อให้คลายสงสัยในกรณีนี้ครับ แอมมี่เดอะบัต m ทอมบลูหรือนายแชร์มอนแก้ววิบูลพันธนักร้องอินดี้ที่มาดังกับการชุมนุมม็อบสมนิ้วผู้ต้องหาคดีวางเพลิงหน้าเรือนจำคลองเปรมถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษทนบรุรีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอฝากขังแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าจะหลบหนีที่สำคัญกำลังติดตามเป็นลำดับต่อไปก็คือหญิงสาวที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิด ขณะที่แอมมี่ทำการเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าเรือนจำคองเปลมซึ่งว่ากันว่าเป็นสาวนสนิทของแอมมี่และชาวเน็ตก็ไปขุดออกมาว่าหญิงสาวคนนักล่าวน่าจะเป็นลูกไม้ยานิสานิสิตชั้นปีที่1คณะรัฐศาสตร์จุฬาแม้ว่าเจ้าที่ตำรวจจะออกมายืนยันว่ายังไม่มีการตั้งข้อกล่าวห,หาหรือออกหมายจับหรือจับกลุ่มใครเพิ่มเติมหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าหญิงสาวที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดรายนี้ถูกจับกลุ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะกำลังเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และก็เชื่อว่าขณะนี้พ่อแม่ของน้องลูกไม้กำลังทุกหนักกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นที่แน่นอนที่อนาคตของลูกสาวอาจต้องดับวูบลงเมื่อผัวพันกับเรื่องนี้สำหรับลูกไม้อยนิสานั้นเกิดปี2544ครับที่กรุงเทพจบมัธยมปลายจากเตรียมอุดมศึกษาแผานาการเรียนภาษาเยอรมันเป็นสมาชิกชมรมบนตรีสากลขับร้องเพลง วิญญาในวันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการภูมิภาคเอเชีย Pacific, แปซิฟิกนเมืองโบโกโบประเทศอินโดนีเซียเป็นตัวแทนประเทศไทยชนะการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเชียแปซิฟิก2,562โดยชนะผู้แข่งขันที่เก่งและมากความสามารถจากหลากหลายประเทศคว,ว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภาษา A2 นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการระดับหัวกะทิแล้วลูกไม้ยังเป็นเด็กกิจกรรมในแถวหน้าของโรงเรียนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการนำชูสามนิ้วในโรงเรียนเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนมาแล้วเมื่อมาเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งของคณะรัฐศาสตร์จุฬาหลักสูตรการเมืองและโลกสันธ์ศึกษา,ษาก็ทําให้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับเยาวชนและคนรุ่นใหม่มากขึ้น และจัดว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในกลุ่มการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยมีนิตยสาสรชื่อดังมาขอสัมภาษณ์ได้รับเชิญไปร่วมวงเสวนาทางการเมืองบ่อยครั้งและประโยคที่เธอมักจะใช้ในการปลุกเร้าผู้ร่วมรับฟังก็คือเพื่อเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นก็คือเธอมักจะพูดว่าเราไม่ได้ต้องการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในเกมแต่เราต้องการจะเปลี่ยนเกมแต่แล้วชีวิตของลูกไม้ก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อได้รู้จัก และใกล้ชิดสนิทสนมกับแอมมี่และถูกชักนําให้ทาอะไรแบบขาดสติขาดการแยกแยะยั้งคิดเพราะถ้าดูจากคําสารภาพของแอมมี่ที่โพสต์ผ่านโซเชียลหลังถูกจับกลุ่มก็พอจะบ่งบอกตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดีแอมมี่บอกว่าการเผาในครั้งนี้เป็นฝีมือของผมและผมขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องใดๆการเผาในครั้งนี้ผมยอมรับว่าเป็นความคิดที่โง่เขลาและทำให้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตราย แม้แอมมี่จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ในทางกฎหมายการดำเนินคดีย่อมไม่เป็นเช่นนั้นและถ้าผู้หญิงที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิดเป็นลูกไม้ก็ย่อมกลายเป็นคนที่ต้องตกอยู่ในอันตรายอาจจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยซึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ย่อมทุกข์หนักอย่างแน่นอนก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดนั้นคือใครกันแน่ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณฟังผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชยัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ